นี่ตึงว่ะไม่ถึงได้เดี๋ยวยกน้ำให้ดูหนูไม่พูดหนูไม่ผิดหรอนิ่งไว้ดีที่สุดดูฟิล์มขำเลยทำไมเป็นเนี้ยสวัสดีครับวันเสาร์จะนอนอยู่บ้านได้ไงเราต้องไปกางเต็นท์วันนี้นะเราจะไปเชอร์รี่ฮับนะครับอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับเราก็จองไว้นะขนของเต็มรถเลยนะกระบะเนี่ยเต็มล้นขึ้นยันหลังคาเลยนะเราไปนอนแค่คืนเดียวใช่ของกันเยอะก่อนยิ่งกว่าย้ายบ้านอีกแม่นะครับวันนี้เราก็ไปกางกันสองหลังนะครับก็จะแยกกันนอนอีกแล้วก็พ่อนอนพี่ฟิล์มน้องฟิลนอนกับแม่นะครับวันนี้เราก็เอาเต็นท์เป็นนอร์ดิกวีมัว 5.6 กับยูดุนนะครับ 5.5 นะครับชื่อไม่คุ้นงงอีกแล้วอันใหม่อีกแล้วใช่เออนี่ขึ้นบ้านใหม่โอ้ยงั้นเดี๋ยวมาตามดูกันว่าทริปนี้นะจะมีอะไรพวกเราได้ทำบ้างนะครับแล้วก็สนุกสนานขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปนี้เราก็ใกล้จะถึงเชอร์รี่ฮับแล้วนะครับก็เหลืออีกเท่าไหร่พี่บิ๊ม1นาทีนะครับใช่แล้วคือเส้นทางที่แบบตัดเข้ากานมาเนี่ยตั้งแต่ขับมาเนี่ยคือ2ข้างทางเนี่ยคืออุดมสมบูรณ์มากเลยนะใช่มีป่าและเขานะครับคือแบบดีอ่ะคือดีมากเลยนะครับก็วิ่งน่ารักมากเอาละครับตอนนี้ก็1นาทีนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่เป็นการมาครั้งแรกของเราที่ร้านนี้เลยนะครับใช่ตื่นเต้นนะเอาจริงๆเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าที่เนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็คาดหวังไงใช่ฮะเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับใกล้ถึงแล้วอยู่ข้างหน้านี้เองนะครับนี่ไงถึงแล้วสวย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 นะครับตรงปกเลยแค่ข้างหน้าก็สวยแล้วนะใช่ครับตอนนี้นะเราก็มาถึงเชอร์รี่ฮับแล้วนะครับคือบอกเลยมาถึงนี่ก็4 โมงเหมือนเก่าแล้วแหละจะออกเที่ยงออกเช้าออกอะไรก็ถึงลานประมาณ4 โมงนะครับก็วันนี้มาเนี่ยพี่ๆน้องๆเขามากางเต็นท์กันเยอะมากนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามากางเต็นท์กันเลยดีกว่านะฮะวันนี้มาขึ้นบ้านใหม่เหมือนที่แม่เดือนบอกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นบ้านใหม่กันนะครับโต๊ะเยอะพี่ๆมันคือรุ่นอะไรอะไรดุนดุนดุนยูดุนไวดุนอะไรอ่ะมันคือยูดุน 5.5 นะครับก็จริงๆตัวนี้ออกมานานแล้วนะครับแต่ว่าเราเพิ่งได้มานะครับโอเคเดี๋ยวมากางกันเลยดีกว่านะครับใหญ่มากมันเป็นเซตที่แบบน่ารักมากเลยนะเอาจริงๆมีอยู่แค่นี้เหรอใช่ก็มีแค่นี้แล้วก็เป็นเสาตะการเป็นไงแล้วก็ทำหมนี่นะคะทุกคนพ่อก็คือกำลังจะดึงเต็นท์นะคะก็คือมันจะมีเชือกด้านหลังที่มันตรงกับเสา1ต้นข้างหลังแบบนี้เอ้ยกลางแล้วรักอ่ะฟิล์มเนี่ยจะเสร็จละเหลือเสาอีกต้นดึงข้างหน้าจบเลยแล้วก็ขึงด้านข้างให้มันตึงใช่เนี่ยง่ายปะง่ายแต่มันง่ายเกินมีความรู้สึกว่ารักเต็นท์อันเนี้ยรักไปแล้วนี่คือครั้งแรกเองนะใช่แล้วขึ้นเสาแค่2ต้นน่ะเนี่ยคือมันเป็นเหมือนไอ้เนี่ยเต็นท์สนามอ่ะเนี่ยทุกคนก็คือเอาเสาให้มันตรงรูข้างบนหน้าหลังแบบนี้แล้วก็ค้ำตรงกลางให้มันกลางกับข้างหน้าเนี่ยเหมือนเป็นลูกเสือไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงใช่แล้วก็อะไรรู้ป่ะดึงเชือกให้ตึงลงสมอแล้วดึงเชือกให้ตึงก็เสร็จละใช่แล้วคือตอนแรกที่บอกจะมา2คนคือใช้เต็นท์อันเนี้ยใช่เฮ้ยง่ายป่ะดูดิเต็นท์สามเหลี่ยมฟิวฮะเลยอ่ะโอเคเสร็จแล้ว1หลังไวมากฟิวเข้าไปแล้วข้างในเป็นไงฟิวยืนได้ไหมไม่ได้ไหนก็จะประมาณนี้มาก็อันนี้คร่าวๆนะแล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะยึดด้านข้างทำให้เต็นท์มันตึงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วสำหรับรุ่นยูดุนยูดุน 5.5 นะครับ
ก็คือด้านข้างมันจะเหลืออีก 2-3 จุดปะถ้าดูจากมุมเนี่ยใช่ครับก็เหลือตามมุมนิดๆหน่อยๆขึงให้มันแบบว่าตึงที่สุดมันจะได้ไม่ยู่ไว้เพราะว่าเสามันมีแค่2ต้นก็คือเขาจะมีเชือกที่มากับตัวเต็นท์ทุกคนก็คือตามที่เห็นเลยด้านข้างตรงนี้เราก็จะมาปักสมอกันแค่นี้เองงั้นเดี๋ยวกลางอะไรเสร็จเดี๋ยวเรามาถ่ายดูเพราะยังเหลืออีกอันนึงเนาะก็คือวีมัว 5.6 ก็คืออันนี้จะเป็นบรรยากาศด้านในทุกคนไม่สามารถยืนได้แต่ถ้าเด็กเล็กแบบอนุบาลถึงประถมก็อาจจะยืนได้แต่ว่าถ้าคนที่สูง150 160ขึ้นไปเนี่ยยืนไม่ได้นะทุกคนแต่ถ้านั่งมันก็ดูน่ารักดีนะส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นผ้าเชือกของเนเจอร์ไฮเนื้อผ้าก็คือจะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมก็ดูโอเคนะก็ช่วยอยู่ก็คือยืนแล้วก็ติดอ่ะทุกคนเนี่ยตอนนี้นะเราก็กางเต็นท์ทั้งสองหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ก็จะเป็นยูดูน 5.5 กับ Nordic Vimua นะครับ 5.6 นะครับวันนี้เราจะไม่กางทับเพราะว่าขี้เกียจแล้วอีกอย่างก็คือมาเย็นแล้วมันไม่ได้จำเป็นแล้วเราก็อยู่ตรงที่ที่มันโล่งแทนที่จะไม่กางเท้าเนี่ยมันต้องอยู่ใต้ต้นไม้แต่เราเนี่ยอยู่ที่โล่งใช่ไหมที่โล่งแจ้งที่โล่งแจ้งด้วยนี่มองข้างบนเนี่ยไม่มีอะไรเลยท้องฟ้านะครับโปร่งใสมากเลยนะฮะใช่นี่นะครับวันนี้ก็ทำอะไรกินครับแม่ย่างหมูกับต้มยำโอเคสองเมนูนะครับมางั้นเดี๋ยวเราไปดูเต็นท์หลังแรกของเราเลยก่อนดีกว่าได้พี่ฟิล์มบอกว่าหลังเนี้ยหนักใจมากเลยเข้าก็ก้มออกก็ก้มก็ดูเนี่ยแค่เรายืนเนี่ยเราก็เลยเต็นท์แล้วไหนยืนดูดิเออเฟี้ยวเฮ้ยเขาคุมโทนเหรอแม่เปล่าดูออกเหรอไม่นะก็เฉดเดียวกันเฉดเดียวกันไปกันได้อันนี้พ่อมองว่ามันน่ารักเปิดเข้าไปดูเลยครับข้างในเป็นไงบ้างก็เปิดเข้ามานะครับเย็นก่อนเลยเพราะเรามีแอร์นะครับมีผ้าปูดูสิใช่ไหมแม่ดูอ่ะเข้าไปดูแล้วพี่ฟิล์มอุ้ยมันแรงเข้าไปแล้วอ่ะไปเดี๋ยวเข้าไปดูนี่เลยนะครับก็ด้านในนะครับก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แคบพี่ฟิล์มลงไปนอนดูได้พี่ฟิล์มนอนนี่สบายเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันก็คือเต็นท์เนี้ยถ้ายืนมันจะติดต้องก้มเข้ามาแต่ถามว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็สบายนะพี่ฟิล์มก็ถ้านั่งอ่ะมันก็ดูโอเคกำลังดีพูดง่ายๆเอาไว้นอนว่างานใช่ไหมเราจะบอกว่าเต็นท์เนี่ยกางง่ายมากขึ้นแค่2เสาแล้วก็ยิงสมอก็จบแล้วนะครับนี่เราได้โต๊ะใหม่กันอันนี้ของนิจจะไฮนะครับก็โลกๆเดี๋ยวค่อยหาพร็อพมาแต่งเนาะวันแรกก็ประมาณนี้ก่อนไว้เดี๋ยวทุกอย่างลงตัวเดี๋ยวเราค่อยแต่งให้มันน่ารักน่ารักเนาะรอชมได้เดี๋ยวไปดูหลังอีกหลังนึงแล้วกันไว้เดี๋ยวกลับมาดูตอนมืดๆเพราะว่าพอเปิดไฟแล้วมันจะสวยมากนะครับนอร์ดิกเนี่ยเอาละเรียบร้อยนะครับกางง่ายมากสำหรับเต็นท์นี้นะซิปก็มีแค่2ชั้นใช่ฮะอ่ะไปเดี๋ยวไปดูหลังโน้นหลังโน้นอ่ะแม่เขานอนกับน้องฟิลใช่ไหมลูกเดี๋ยวให้คนเขาที่นอนหลังนี้รีวิวไหนนอนมา2ทริปแล้วจะเป็นยังไงก็เหมือนเดิมเฮ้ยแต่รอบนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมแม่หลังนี้ของตกแต่งเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูมีของตกแต่งนะมีผ้าแขวนจริงดิโอ้โหพัดลมกระพือมากและหลังใหญ่มากแล้วดูเขายืนได้ปกติมากเออแต่ของเราอะเตี้ยนะน้องฟิวมีอะไรใหม่มั่งมีตู้ใหม่อ่ะนี่เลยนะครับก็จัดไว้ประมาณนี้นะใช่แล้วก็วางตู้ข้างบนกับไม้แล้วก็มีโต๊ะอันนี้จะเอาไว้ทำการบ้านใช่ไหมฟิวแต่ว่าวางอีกมุมนึงแต่ว่านี้น้องฟิลรู้สึกว่าข้างๆมันโป่งเอาหันฝั่งนี้แทนได้จ้ะก็ไม่มีอะไรนะของแม่ก็ประมาณนี้แต่ถ้ามองเงี้ยอาจจะมองแบบเอ๊ะทำไมยืนติดจริงๆอ่ะก็คือถ้าอยู่ตรงกลางก็โอเคนะแต่ว่าเราดันมายืนฝั่งนี้แล้วก็รอบนี้ไม่ได้ค้ำเสาตรงกลางมาเลยดูแบบว่ายุยๆนิดนึงข้างบนถ้าถึงอ่ะมันก็จะตึงแค่นั้นเองแต่ขี้เกียจไงอ่ะน้องฟิลไหนได้อะไรมาใหม่นี่เหรอผ้าห่มนี่เหรอแม่จะใส่มาลายนี้แต่ว่าไม่คุมโทนกับสีครีมเลยแม่บอกเอาสีสันไว้ก่อนเอาสีสันไว้ก่อนค่ะได้ไหมได้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันนะครับหลังนี้ก็น่ารักนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูมืดๆนะพี่ฟิล์มเนาะเดี๋ยวดูตอนเปิดไฟใช่แล้วก็ข้างหน้าเราก็ตกแต่งนี่เลยที่วางไฟอันใหม่ที่พ่อทำคลิปอันบ็อกไปวันนั้นใช่ครับแล้วก็ข้างหน้าของเราคือตามที่เห็นอันนี้ก็คือไม่ได้ใช้นานมากปะหลายทริปแล้วเนี่ยเพิ่งคัมแบ็กกลับมานะคะคิดว่าทำหายไปแล้วยังอยู่แต่ไม่ได้ใช้ไงยังอยู่แต่ว่าอันนี้คือไม่ค่อยได้จุดด้วยรอบนี้ตั้งใจเอามาจุดเลยล่อแมลง
แล้วก็อย่างที่บอกนะครับทริปนี้เราจะไม่กางคาร์ฟละขี้เกียจไงก็เล่นกันกลางแจ้งอย่างนี้เลยนะครับร้อนมันไม่ใช่หน้าหนาวใช่แล้วตอนนี้ที่ร้านเขาเปิดไฟแล้วนะเป็นเส้นๆเดี๋ยวเราไปเดินเล่นดูบรรยากาศกันว่าเชอรี่ครับเนี่ยมันตรงปกเหมือนที่พ่อแบบว่าอยากมานั่งมาหนาหรือเปล่าได้เดี๋ยวไปดูกันนะครับได้แต่ว่าเราอะอยู่ด้านหน้าใช่ป่ะแล้วก็โซนที่เขามีกิจกรรมหรือว่าดนตรีสดอะจะอยู่ด้านหลังมันเหลือจะได้เป็นพายคายักอะไปเดี๋ยวไปดูกันพายคนเดียวได้ปะล่ะได้แต่ว่าเขาบอกว่าให้ใส่ชูชีพด้วยแล้วก็เล่นฟรีโอเคเดี๋ยวเดินอ้อมตัดตรงนู้นได้ครับก็ลานพี่เขาก็ใหญ่นะของคุณลุงตังนะใช่กว้างใหญ่มากเลยนะครับตกใจแล้วก็สวยด้วยนะแม่ลานเขาแบบจัดได้เป็นระบบระเบียบมีสองรูปแบบจะเป็นแบบหญ้ากับหินนะครับส่วนเราเนี่ยวันนี้เรามาอยู่ที่แบบหญ้านะแล้วตอนแรกพ่อลังเลคิดว่าแบบฝนจะตกไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือท้องฟ้าแจ่มใสอากาศหน้ากลางเต็นท์ไม่ร้อนเกินไปยังได้อยู่แล้วส่วนห้องน้ำเดี๋ยวเราพาไปดูเพราะอยู่ด้านหน้านี้เองแต่สะอาดมากนะเมื่อกี้ไปเข้ามาแล้วรอบหนึ่งตรงนี้น่าจะเอาไว้แบบรองรับให้กับน้องๆที่มาน้องๆที่แบบมากับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเขามีโชคเลยนะหรอกันหักกับแม่อันนี้น่าจะเป็นให้พ่อแม่ที่มากับน้องๆเล่นเฮ้ยเขาสนุกเลยพี่ฟิล์มอุ้ยอุ้ยโชคแตกอะแม่ไม่ลงแบกน้ำหนักหน้าดูเลยอะเออไปเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันก่อนดีกว่านะครับได้มานี่ใช่อย่างละห้องปะนี่ก็ประมาณนี้ไหนเปิดดูพี่ฟิล์มโอ้กว้างนะใช่ก็จะมีชักโครกนะครับแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นน้ำร้อนก็แยกชายหญิงชัดเจนนะทุกคนใช่นี่นะฝั่งโน้นจะเป็นผู้หญิงฝั่งนี้จะเป็นผู้ชายนะฝั่งนี้จะมีแค่2ห้องแม่แต่ว่าที่ฝั่งเราฝั่งโน้นจะเยอะมากเลยห้องน้ำใช่ไหมอันนู้นจะอยู่ด้านหน้าไงย่อยที่มีเครื่องปั่นน้ำอุ่นไปเดี๋ยวไปดูกันที่นี่ก็เอาสัตว์มาได้เหมือนเดิมนะคะทุกคนไม่เดือนเดี๋ยวค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรามานั่งฟังเพลงตรงนี้ใช่ไหมคือเสียดายนะที่เราอ่ะไม่ได้แบบมากางอยู่โซนนี้จริงๆอ่ะเราต้องมาแต่เช้าแม่แม่จะบอกแม่มองไว้ข้างล่างมีคนกางเป็นข้างล่างใช่เหรอไปดูกันโหสวยมากคือดีอ่ะแม่ริมเนี้ยถึงไม่บอกว่าเรามากางแถวนี้ก็ได้แต่มันจะร้อนไงอ๋อแต่ว่าเอาลงยากริมแม่ใช่บรรยากาศดีมากเลยนะครับที่นี่มีกิจกรรมนะแม่พูดถึงก็โอเคอยู่นะมาเที่ยวนะใช่เนาะถือว่าแบบมาได้แบบพักผ่อนลานเขาสวยฮะแล้วก็มีดนตรีให้ฟังด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยมีกิจกรรมทางน้ำให้ด้วยนะครับนนท์แม่ตอนนี้เขาไปทำอะไรอยู่เก็บดอกบัวกับฝักบัวโอ้โหคืนนี้มานั่งแทะแล้วฟังดนตรีอ่ะจริงๆอันนี้มันกินได้นะก็กินได้ไงก็เลยให้ไปเก็บไงโอ้โหแม่อยากกินอยากกินไปทั่วเราเลยเอ้าก็เมื่อกี้เขาก็พายขึ้นมาเขาก็เก็บได้เขาไม่ได้ห้ามเขาไม่หวังถือโอเคนะแต่บรรยากาศดีอ่ะแม่สวยสวยวิวอ่ะกลับมาเร็วมากเลยอ่ะได้ไหมได้เงินหนึ่งอะไรครับเนี่ยเหนื่อยไหมอ่ะถามจริงอ่ะสนุกเลยทีแรกเมื่อกี้แบบเฮ้ยหนูไม่ลงหนูไม่ลงตอนนี้หนูไม่ขึ้นแล้วค่ะสนุกเขาใหญ่เลยงั้นเดี๋ยวปล่อยเขาพายเรือไปนะครับแล้วเดี๋ยวตอนกลับขึ้นไปที่เต็นท์เราเดี๋ยวทำอะไรต่อเดี๋ยวมาดูกันนะโอเคนะครับผมตอนนี้นะน้องฟิลกับพี่ฟิล์มก็ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นไงบ้างน้องฟิลเหมือนจะวูบทำไมอ่ะปวดแขนเยอะสนุกไหมเมื่อกี้สนุกมากถีบปูแล้วบรรยากาศดีนะพี่ฟิล์มนะใช่นี่ใช่ยืนตรงนี้ใช่ไหมนี่ดูสองฝั่งเปลือกนะใช่สองฝั่งสีฟ้าใช่สวยมากนะครับแล้วเมื่อกี้ไปพายเรือมาเป็นไงบรรยากาศดีท้องฟ้าแบบเปลี่ยนสีตลอดทุกครั้งที่หันกลับไปมองได้รูปเยอะไหมได้คือถ่ายเป็นช่วงไหนเป็นช่วงหน้าร้อนสำหรับทุกคนแต่ว่าร้านที่เนี่ยคนกลางแบบเต็มคือเต็มพื้นที่อ่ะใครบอกว่าหน้าร้อนคนไม่กางเต็นท์หรอกอันนี้ฟิล์มแบบเถียงเลยเพราะว่าตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนมาเนี่ยไปมา 2-3 รอบรอก่อนก็คือคนเยอะมาก
รีบเดินจ้ารีบเดินอุ๊ยร้องเว้นด้วยที่เขาพูดเมื่อกี้ก็ไม่ทันตามทำนองเห็นเราไม่เป็นหรอกอุ๊ยตะเคียนเป็นป้ายคืออยากจะบอกว่าหอมมากเต้นไหนเต้นไหนเต้นไหนก็คือนายแน่เอาไม่ใช่ทำไมเป็นงั้นล่ะสองข้างทางเราก็คือจะเป็นโซนที่คนกลางเต้นแต่ว่าจะเป็นฟิลแบบสนามหญ้าหญ้าหญ้าอยากจะบอกว่าช่วงนี้ใครมีลานกลางเต็นท์ที่อยากจะแนะนำเราทั้งครอบครัวก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแบบขอเป็นละแวกแบบใกล้บ้านแล้วดูแล้วดูแล้วดูลูกโอ้ฟิวถ่ายไปเยอะมากเปิดได้ไหมเปิดได้ครับข้างในอ่ะข้างในเปิดไหมฟิล์มเปิดได้เปิดเลยเย้เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมานั่งพักแล้วก็รอแม่ทำข้าวเย็นกันใช่เดี๋ยวแม่จะทำต้มยำกับหมูย่างนะคะทุกคนรอชิมรอชิมเอาเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนเดี๋ยวรอดูตอนเปิดเสร็จว่าเต็นท์ของเราทั้งสองหลังเนี่ยมองจากไกลๆจะสวยขนาดไหนใช่ไว้เนี่ยอันนี้เป็นเต็นท์ใหญ่อันนี้เต็นท์เล็กแต่ว่ามันเล็กแบบต่างกันเยอะมากเลยนะดูดิอันนี้มันเตี้ยอันนี้สูงใช่แต่ว่ามุมด้านข้างก็ห่างกันเยอะอยู่นะความกว้างความลึกอะไรใช่แล้วถ้าเนี้ยแบบมาคนเดียวอะไรเงี้ยก็น่าจะสบายกำลังดีมากับแม่หนึ่งตัวได้ปะได้อุ้ยละมุนตุนใจเวอร์ละมุนอะไรนะตุนใจตุนใจคืออะไรไม่รู้พูดไปก่อนนี่ดูนี่ก่อนหนึ่งนี่พ่อเปิดไฟแล้วว้าวอะไรดูอะไรเนี่ยอ่านว่า Summer Camping Time Adventure Life is the best outdoor หุยพ่อดูดิอะไรเหมือนหิ่งห้อยหิ่งห้อยยักษ์หุยพ่อเฮ้ยหุยแม่คือถือโทรศัพท์มาแล้วฟิวก็คือถือกล้องแล้วถ่ายก่อนกินข้าวมันเหมือนเทียนอะเหมือนปะโอเคทุกคนอบอุ่นละมุนใจมากละมุนตุนใจละมุนอุ่นใจใช่งั้นเดี๋ยวเราทำไลฟ์เสร็จหรือว่าทำกับข้าวกันช่วงเย็นเนี่ยเดี๋ยวเรามาถ่ายกันต่อใช่ไหมน้องฟิวใช่แหละช่วงเย็นนี่นี่ค่ำแล้วนะนั่นแหละก็เดี๋ยวเราทำข้าวเดี๋ยวเราถ่ายด้วยกันต่อโอเคเจอกันตอนนี้นะแม่เดือนกำลังทำกับข้าวอยู่นะครับแม่วันนี้ทำเมนูอะไรบ้างต้มยำกับย่างหมูจ้าสองเมนูใช่ไหมใช่รอบนี้ไม่ใช่หม่าล่านะคะเปลี่ยนแล้วรู้สึกไม่ชินเลยทำไมอ่ะปกติกินแบบอะไรที่แบบปิ้งย่างแล้วก็จุ่มๆน้ำแล้วก็กินนี่คือแบบแม่ต้องมานั่งทำคนเดียวแล้วเราก็รอชิมไงรอมีชินเลยมันคือภาระใช่ป่ะเอ้ยภาระได้ไงไม่ได้อย่าใช้คำนี้เจ็บมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับไม่ภาระนะคะช่วยแม่ทำอยู่เราทำไงทำทรงอุ้ยแรงว่ะทำทรงทำไมหยอก็มีแต่ทรงอ่ะไม่ได้มีอะไรเลยกระวังทรงไหนทรงปัดเป๊เฮ้ยวันนี้มันรู้สึกแปลกๆอ่ะแม่มันไม่มีทับอ่ะเอาจริงๆใช่แล้วมันไม่มีไฟมันไม่สว่างไม่สว่างมันจะมืดๆหน่อยใช่มั้ยรอบหน้าต้องกางทับแล้วใช่ป่ะรอบหน้าเพราะอะไรรู้ป่ะพ่อขี้เกียจจ้ะรอบหน้าเราต้องมาเช้าๆเพื่อจะได้ทำเลดีๆใช่มั้ยใช่แต่วันนี้เราก็ออกไวนะแต่ว่ามันนานรถติดอ่ะรถเกือบ4ชั่วโมงอื้อใช่3ชั่วโมงกว่าใครจะไปเชื่อนอนน้ำลายไหลจนหูเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราต้องกลับบ้านไวๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดเพราะว่ามันติดอยู่3วันไงพรุ่งนี้ไม่ติดแต่ติดบรรจารใช่ติดวันกลับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้โหจริงๆอ่ะแม่เนี่ยถ้าเรามาเช้าใช่ป่ะแล้วเรานั่งปิ้งย่างอย่างเงี้ยนั่งฟังเพลงนะโอ้ยังดีอ่ะใช่ตรงนั้นบอกเขาตรงนี้ว่างนะคะย้ายมาตรงนี้มั้ยเนี่ยนี่เนี่ยตรงเนี้ยสักวงมั้ยเปลี่ยนกะเปลี่ยนกะอะไรหรอโหยหมูย่างหมูย่างอ่ะงุ้ยงุ้ยแต่ร้านเขาสวยจริงพี่ฟิล์มยอมรับเลยสะอาดห้องน้ำมีแบบปักที่เสียบได้ปะผมด้วยนะอ่าฮะมีกระจกอยู่ในห้องน้ำด้วยก็คือห้องนั้นนะส่วนตัวเลยมีหลายห้องมากเลยนะที่เห็นน่ะใช่แล้วคือห้องน้ำใหญ่มากมากขนาดไหนมากมากเข้าไปนอนได้ไหมได้เนี่ยพอไฟไม่มีแล้วก็เราก็จะไม่รู้ว่าไหนชุดรถไหนเนี่ยคุณแสงเดือนคุณอย่ามาพูดอย่างนี้ตอนที่มองหาเซเว่นน่ะไกลอ่ะเกือบ300เมตรอ่ะคุณยังมองเห็นแต่น้ำมันสว่างไงลูกเขาเข้าข้างเว้ยมันจริงป่ะล่ะอันนี้มันมืดแล้วเนาะเนี่ยเขาพิมพ์ดูที่ไหนเกลือเนี่ยเปิดแปดสี่ชิมดิเอ้ยนิ้วแตกดีดูพริกมาเยอะให้คนสายตาไม่ดีมาดูเหมือนกันหมดเลยอันนี้เกลือก็อันนี้ของชูรสชาติมันจะเป็นเกล็ดเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยใส่อะไรพวกพี่ไม่รู้ชิมเหรอแม่แต่เอา
อ่ะน้องฟิวเหมือนกันหมูเป็นไงฮะได้อยู่แปลว่าได้ว่าได้สเต็กไหมดีเด้ได้อยู่นะฟิวมองไม่เห็นมองไม่เห็นก็ด้วยก็ใส่เยอะแค่ไหนก็ใส่ไปหมดเลยเรียบร้อยแม่ไม่เถียงเลยไม่ผิดก็ดูเด็ดต้องมาต่องอย่างเงี้ยเฮ้ยปับเขาให้เป็นไรเนี่ยเก็บไว้ที่เดิมช้อนเป็นไรไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นกระสือหรอกเกี่ยวอะไรกันเลยเอ็มพีบอกว่าวิ่งหนูดูช่องอะไรหนูดูคลิปที่เป็นกระสืออะไรก็กระสือเนาะเด็กมันจำมาจากย่างไปประมาณสัก20นาทีนะครับก็สุกแล้วนะอันนี้ฝีมือน้องฟิวเลยนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยอร่อยไหมอร่อยเหนียวดีนุ่มดิต้องบอกนุ่มนุ่มละลายในปากเลยอ่ะโอเคแม่เป็นไงยังไม่เดือดไม่ถือไฟทำไมมืดมืดนี่เห็นไงเมื่อกี้พี่เฟรมแม่เขาตาไม่ดีเขาทำท่าเหมือนจะซดเว้ยไม่เลยโดนพ่อล้างไว้ก่อนอะไรนะฟิวโดนพ่อล้างไว้ใส่ร้านแปลกว่าวันนี้เขาตักแล้วเขาไม่มีใครค่อยจิ้มน้ำจิ้มแม่เลยเปล่าก่อนร้อนเปล่าก่อนอ๋อทำไมต้องมองแม่เมื่อกี้ก็พ่อพูดอย่างนั้นเดี๋ยวแม่เข้าใจผิดเอาละมันเผ็ดน้ำอะไรน้ำเปล่าเอาน้ำเปล่าหน่อยเป็นขวดโอ้ยพี่เดือดเดือดอะครับน้องๆเฮ้ยแม่เขาตกกลางคืนก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะใช่ใช่ไหมอันนี้คือเรานั่งกลางแจ้งเลยนะจิ้มแล้ว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 มันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นหรอกเอออย่ามาแสดงนี่ตึงว่ะไม่ยินได้อย่ายกน้ำให้ดูหนูไม่พูดหนูไม่ผิดหรอนิ่งๆไว้ดีที่สุดดูพิมขำเลยก็ได้อยู่นะไม่เผ็ดไม่เผ็ดก็กินได้นะตกน้ำอ่ะเดี๋ยวจิ้มแจ่วใครมั่งไม่เผ็ดพริกนะจ๊ะโอ้โหต้มยำแม่กุ้งถังตัวโลอ่ะของไม่เดือดอ่ะเอาจริงๆแม่ยังตึงอ่ะเออว่ะเดี๋ยวเมื่อกี้หนูกินเข้าไปสุกไปเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวพ่อกางคับให้ครั้งก่อนก็บังคับให้กางเหรอเออดูก็ไม่พอใจเนี่ยเห็นไหมหนูกางอยู่ฝั่งนู้นนู่นหนูไม่เห็นอะไรเลยมืดตึ๊บมองขึ้นไปเราในทับสีดำเออสัญญาเลยข้างหน้าแต่กลางทับให้ทับไตอ่ะเนี่ยทับล่องหนทับจะล่องหนเว้ยพอเห็นคนอื่นไม่เห็นน่ะมาเดี๋ยวเราทานกันก่อนดีกว่านะเอ๊ะพี่ฟิล์มไหนบอกจะชิมไงไม่เห็นรอต้มยำแม่เลยใครบอกชิมอ่ะเหรอกินจริงเหรอไม่กับพ่อแหละหิวอ่ะน้องฟิวตักข้าวยังลูกตักแล้วกินแล้วถามหน่อยดิวันนี้มากางเต็นท์รู้สึกไงบ้างอุ้ยฝั่งสำลักเลยเป็นไรแม่ไม่พอใจอะไรเหรอไม่พอใจอะไรแค่ถามว่ามากางเต็นท์เป็นไงบ้างสำลักเว้ยเป็นไงบ้างน้องฟิววันนี้มากางเต็นท์เย็นสบายสุดยอดเพราะว่าเพราะมันมีแอร์ยังไงล่ะเออจริงๆอะช่วงนี้มันหน้าร้อนใช่ไหมก็เอาแอร์มาค่อนข้างจะสะดวกนะเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยถ้ามีแอร์3ฝั่งนู้นเป็นไรเขาบอกสะดวกเป็นไรคุณแต่งเงินคุณไม่สะดวกอะไรเหรอฉันสำลักมันบังคับกันได้เนี่ยเหรอเป็นไรวันนี้ปั่นแม่น่าดูเลยวะหนูไม่รู้หนูจะกินข้าวอยู่ที่คนหนูหิวเหรอน้องฟิวบอกว่าน้องฟิวบอกว่าวันนี้มากางเต็นท์รู้สึกโอเคเพราะว่าติดแอร์ใช่ไหมแล้วแต่ไม่เดือดแล้วครับวันนี้เป็นไงบ้างร้อนค่ะร้อนเหรออ๋อพ่อแม่พ่อพี่ฟิล์มก็มัวแต่จัดเต็นท์กันอยู่ใช่อ่ะตอนนี้ทําการบ้านอันนี้แม่กําลังบีบมะนาวเฮ้ยปึ๊ดๆเลยพี่ฟิล์มเชอรี่ฮับเป็นไงบ้างในความรู้สึกร้านก็สวยมั้ยสวยๆถือว่าเป็นลานกลางเต็นท์ที่ดีเลยนะเรามาครั้งแรกนี่ประทับใจเลยนะแม่เนาะนี่หน้าร้อนนะขนาดนี้นะหน้าหนาวขนาดไหนก็ถือว่าคู่ควรกับสิ่งที่เรารอคอยเพราะว่าจะมาหลายรอบแล้วไม่ได้มาสักทีใช่ครับคุ้มเหนื่อยอ่ะเอาจริงๆนะใครที่ไม่เคยมาลองแวะมาดูนะครับเชอร์รี่ฮับนะครับอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับหนึ่งละห้องน้ำสะอาดนะครับแล้วเขามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเลยคือร้านเนี่ยเขาจัดมาแบบสวยนะ
แล้วก็มีลานหินกับลานหญ้านะครับแล้วก็ไฟเนี่ยสว่างสวยนะครับแล้วก็มีน้ำให้เล่นมีเรือคายักให้พายนะครับเป็นแพงใช่มีดนตรีสดแต่ว่าดนตรีสดเนี่ยไม่ได้มีทุกวันนะเฉพาะนะครับเป็นมาอาทิตย์ใช่ครับก็ไปติดตามหน้าเพจของเชอรี่ฮับตันดูแล้วกันนะครับอาทิตย์ไหนเขามีเขาจะโพสต์ไว้ใช่ฮะก็ถือว่าโอเคมากเลยนะลานล่มลื่นนะครับไม่แออัดกันมากรถเข้าถึงนะครับแล้วก็มีรถเข็นไว้บริการด้วยนะครับใช่แล้วค่าใช้จ่ายในการเข้ามาพักเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะครับถือว่าค่าใช้จ่ายไม่แพงใช่ถือว่ารับได้นะครับแต่ว่าขับรถมาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าบ้านคุณใกล้หรือไกลนะครับอยากสัมผัสธรรมชาติก็ลองดูนะครับอยากจะมาสัมผัสเชอรี่ฮับก็ลองมาดูนะครับมากินข้าวเราไม่สามารถบอกได้แม่บางทีพูดก็เหมือนโม้คุณลองมาดูเองแล้วกันเนาะอ้าวต้มยำสุกแล้วค่ะกินได้ไหนดูหน่อยแม่นี่นะจ๊ะต้มยำกุ้งแล้วอุ้ย3ตัวโลเลยนะครับผมเนี่ยน้ำใสนะจ๊ะวันนี้ไปเป็นไรครับฟิวแก้วแม่เป็นอะไรขนาดนี้ดูจิ้มไปคำหนึ่งกินน้ำไป3ขวดนี่นี่คอนด้วยพี่พวกคอนด้วยได้หางตาเลยสดน้ำต้มยำดูเหรอพ่อนึกว่าคอนเป็นไรฟิวไม่คอนอะพูดออกเสียงมาสิอร่อยมากกินเถอะดูฝีม่วงไม่พูดไม่เจ็บนะกินเถอะมาเดี๋ยวเรามากินข้าวกันต่อดีกว่านะครับมีนะมีน้องๆ FC นะครับเอาขนมมาฝากด้วยนะครับขอบคุณนะลูกขอบคุณครับผมอยู่ที่นี่ครับอ้าวเหรอขอบคุณครับน้องให้หนูน้องไม่ให้พี่ฟิล์มเอาคุณถ่ายดอกน้ำอ่ะเอาผมก็ลืมอ่ะครับขอโทษครับอย่าให้ลูกพี่เขาขึ้นเสียงเฮ้ยขอโทษนะครับลูกเต้วันนี้ลูกพี่ก็ตึงง่ายๆเดี๋ยวผมเปิดให้ครับผมเปิดอะไรเปิดแม่พี่ต้องใส่พี่จะเปิดแม่เว้ยไม่ของพ่อพ่อจะเปิดให้โอเคพี่ทำไมเพิ่งรู้ใจพ่อรู้หลับตาเนี่ยตั้งแต่ในรถแล้วเขาบอกเขาจะเอาไก่พ่อกินกินได้เดี๋ยวเปิดเองตอนนี้นะก็เป็นเวลา 3:48 นาทีแล้วนะครับพวกเราก็อาบน้ำอาบท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนนอนนะก็มีภารกิจกันนิดหน่อยนะฝึกสมองก่อนนอนเนี่ยพี่ฟิล์มไม่มีสมองให้ฝึกด้วยอุ้ยไม่ตายไหวไหมเกมเนี้ยก็วันนี้นะก็มานั่งเล่นกันที่ห้องของแม่เดือนอีกแล้วนะครับก็เป็นเต็นท์อีกหลังนึงนะพ่อพี่ฟิล์มนอนอีกหลังนึงวันนี้แม่เดือนก็นอนน้องฟิวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนั่นก็คือเกมอะไรคะน้องฟิวเกม Face Changing Expression Toy มันเล่นยังไงก่อนก็คือเราใช่ไหมจะเปิดการ์ดมาอ่านก่อนที่เราจะเปิดการ์ดเนี่ยมันจะมีบ็อกซ์4บ็อกซ์ก็จะมีตา2ปาก2แล้วให้เราเปิดการ์ดออกมาปึ้งแล้วให้เราอ่ะสลับตาให้มันเหมือนรูปข้างบนตามนี้เดี๋ยวน้องฟิวหาก่อนคือต้องหาตาทุกคนคือน้องฟิวหาตาที่เหมือนมันไม่แม่หาเหมือนยังยังมันมองไม่ชัดอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแม่ปากอย่างงี้ตาอย่างงี้เออพี่ฟิวมาเจอยังตาเนี่ยไม่เห็นเลยเจอแล้วเออได้มั้ยเสร็จแล้วพี่ฟิวเสร็จแล้วเหมือนไหมดูถ้าใครนะครับที่ตอกมาแล้วเหมือนกันแบบนี้ก็คือจะเป็นคนที่ชนะนะครับใช่แล้วผิดนี่ว่าปากผิดเฮ้ยแต่หนูได้ต้องปากคว่ำมีไงหนูได้แล้วหนูอย่างนี้เป็นน้องฟิวนะครับเป็นคนชนะนะครับเนี่ยต้องคอยเช็คพี่ฟิล์มมั่วนี่เมื่อกี้รีบๆไม่มันนั่นไงมันมองยากหนูมองกับฝั่งไงวางไว้ฝั่งโน้นเลยอ่ะได้มาเดี๋ยวเรามาดูกันเล่นสักกี่ตาดีแม่โอ้สิบอุ้ยนานไปงดใช้เสียงกี่ทุ่มเนี่ย6 4ทุ่มใช่6อะไรหมายถึง6ใบ6ตาามาเอาอย่างงี้5ตา5ตาแบบเร่งด่วนเลยมาพร้อมเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นะครับ3คนเนี่ยใครจะเป็นเดอะวินเนอร์นะครับค่ะพร้อมมั้ยคะพร้อมเดี๋ยวพ่อเปิดเองใช่ป่ะพร้อมนะครับนี่น้องๆดูไว้หน้าตาแบบนี้พร้อมมาแล้วพร้อมลุยเอาล่ะครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มอะไรเนี่ยน้องฟิล์มเป็นไงไม่ได้ละได้ไหมได้ก่อนอ่ะขอตรวจก่อนน้องฟิวคนแรกนะครับเฮ้ยตาเหมือนปากใช่พี่ฟิล์มก็ใช่แม่เดือนใช่แต่น้องฟิวเสร็จก่อนนะครับเอาละตาที่หนึ่งนะครับน้องฟิวเป็นผู้ชนะไปนะครับจ้าเราเล่นกี่ตานะห้าอ๋อมา
ตาต่อไปนะครับตาต่อไปนะครับตาที่2นะครับหน้าตาแบบนี้เลยพร้อมลุยเฮ้ยได้ไหมพี่ฟิล์มได้พี่ฟิล์มบอกได้นะน้องฟิล์มเป็นไงตาขึ้นไหมโอ้จริงจังกันมากเลยอย่าเก็บไปฝันนะได้แล้วเฮ้ยได้แล้วชาวตัวตลอดเลยน้ำลายเยอะฉันยังไม่ได้อะตามองอีกข้างนึงน้องฟิลถูกต้องพี่ฟิล์มถูกต้องนะครับอยู่ซ้ายบ่งบอกเลยไม่มีสมองแรงอีกแล้วใกล้ละแม่บอกใกล้ละหยอกหยอกหยอกใกล้กันสองคนไปนอนดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ดิแม่ทะเลาะกันทะเลาะกันให้แม่ดูก่อนสักสองนาทีไหมสองนาทีเลยแรงเอามาใกล้ใกล้แม่ก่อนมาได้สองตานะครับน้องฟิลนำไปแล้วสองนะงั้นถ้าอีกตาหนึ่งก็ชนะโด่งเลยพร้อมพร้อมนะครับนี่คือรูปที่3นะครับพร้อมลุยรูปที่3นะครับเอาละครับเริ่มหาตาแล้วนะฮะได้มั้ยได้มั้ยได้มั้ยหู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 เฮ้ยแม่ได้ชนะเฮ้ยจริงดิหนูได้ไหนขอดูขอตรวจของแม่เดือนก่อนผิดป้าผิดป้าหนูได้ที่2อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยปากไปไหนนี่ของแม่เดือนเมื่อกี้ใช่ป่ะ1 2เฮ้ยแม่เดือนชนะนะครับอ้าวไปโอ้โหพี่ฟิล์มทำไมเงียบอ่ะไม่รู้ไปง่วงง่วงงงอยู่ยากอ่ะมันไม่ได้ง่ายนะพอบอกเลยนะมันงงงงคือมันไม่ได้อยู่ซ้ายขวาตลอดมันสลับเรื่อยๆใช่เพราะว่านี่ลูกเต่า1อันนะครับหันไปทางไหนมันก็เป็นรูปปาก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 หมดเลยนะมันมีทั้งหมด6แบบนะครับมาตอนนี้นะครับเล่นไปแล้ว3ตาน้องฟิวชนะ2แม่เดือน1นะครับพี่ฟิล์มสูตรอุ๊ยตอกย้ำว่านะครับต่อไปนะครับเป็นรูปที่4นะพร้อมลุยนี่เลยนะครับรูปที่4นะยังไงบ้างพี่ฟิล์มยังไงบ้างฟิลอย่าบ้างอย่าบ้างงงงงงงเฮ้ยจริงอ่ะมาเดี๋ยวมาตรวจของพี่ฟิล์มนะครับเสร็จแล้วเฮ้ยพี่ฟิล์มถูกต้องนะครับนี่เลยตอนนี้คะแนนนะครับน้องฟิล2แม่เดือน1พี่ฟิล์ม1นะครับเดี๋ยวมาตัดสินกันมันแม่พี่อะไรนะแม่ผิดแล้วแม่บอกว่าแม่ถูกปากมันบึ้งแม่บอกว่านี่ทางแม่มาต่อมาต่อตาสุดท้ายแล้วไหมตาสุดท้ายนะครับไม่อยากเสมอถ้าเสมอก็แข่งกัน2คนไปใช่ตาสุดท้ายนะครับนั่นคือรูปนี้เลยพร้อมลุยเอาสิเอาสิเอาสิเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวิหากันใหญ่เลยนะครับตอนนี้นะไม่เดือนด้วยนะเสร็จแล้วเฮ้ยจริงฟิวเสร็จแล้วชนะเย้เฮ้ยนี่มันชนะจริงจังอ่ะเฮ้ยพี่ฟิวที่2ไม่เดือนยังหาไม่เจอเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูไม่เดือนเอารูปไปใกล้ๆยังจะมาหาแม่อีกเหรอเนี่ยพ่ออยากรู้ว่าแม่จะได้ป่ะพ่อเชียร์แม่มากเลยนะเชียร์ให้ไปนอนอ่ะแหมลูกผมเอ้ามันไม่มีกลมอ่ะอ้าวมันมีกลมอยู่ฝั่งนี้เอาปิดฟังหาไปสิหาไปเถอะตายตายน้องฟิวคือดาวินเนอร์เย้จ้าก็วันนี้เล่นเกมแค่นี้แหละเพราะนี่มันจะ4ทุ่มแล้วเนาะใช่วันนี้เราทำอะไรช้าใช่ถ้าเกิดว่าเสียงดังเลยเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะครับก็ฝึกสมองก่อนนอนนะครับให้แบบสมองโลดแล่นนะครับใช้คำว่าลดแล่นเลยนะอย่างกับแบบว่าไปไกลโพ้ใช่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาก็ทำอะไรกินแล้วก็ไปเที่ยวคาเฟ่กันต่อเดี๋ยวมาตามดูนะพรุ่งนี้นะเราจะไปเที่ยวคาเฟ่ที่ไหนกันนะครับใช่ไม่เดือนเนี่ยมากางเต็นท์นอร์ดิกวีมัวเนี่ยครั้งที่2แล้วมานอนเต็นท์เนี่ยแม่รู้สึกไงกับเต็นท์นี้บ้างมันก็โล่งๆนอน2คนไงดีไหมก็ดีคือพ่อว่าหลังคาเขาอ่ะมันสูงใช่แล้วมันดูปลอดโปร่งใช่ไหมมันดูไม่อึดอัดใช่ไหมแม่แล้วก็มีแอร์คือท่อมันยังไม่มาไงมันเลยเอาท่อใส่เข้ามาไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าแอร์ห้องเนี้ยหลังเนี้ยไม่ค่อยเย็นแต่ถามว่านอนได้ไหมเปิดพัดลมมันก็นอนได้ใช่นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะใช่แล้วน้องฟิลล่ะก็ถือว่าดีเพราะมีพัดลมด้วยมีทั้งสองตัวเนี่ยไม่ธรรมดานะครับผมฉ่ำแน่นอนนะนี่ขออวดที่เก็บของใหม่ไหนนี่อย่างลกอะปิดเฮ้ยแต่ก็น่ารักนะอันเนี้ยอันเนี้ยเราซื้อมานะครับไว้เดี๋ยวจัดสวยๆมาแบบพร้อมๆอ่ะแม่เดี๋ยวเอาตุ๊กตรงตุ๊กตามาวางเนาะค่ะขนมายังไงรถกระบะคันแค่จะไม่มีที่นั่งละเอออ่ะไปเดี๋ยวปล่อยแม่เดือนกับน้องฟิวนอนนะครับเดี๋ยวพวกเราไปนอนแล้วเดี๋ยวไปดู
ว่าห้องนอนของเราเนี่ยจะเฟี้ยวฟ้าวขนาดไหนฟิล์มเนาะเฟี้ยวฟ้าวเอาผมให้พอด้วยเอามา2ผืนคิตตี้ไม่ใช่คิตตี้เคแบร์อ่ะโอเคพรุ่งนี้เจอกันคุณไหนค่ะตอนนี้นะครับพวกเราก็มาถึงเต็นท์ของพวกเราแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยฝั่งโน้นเขาแซวเว้ยเบาๆหน่อยถ่ายคลิปย่อนี่มองสิดูจ้าก็เต็นท์นี้นะครับพ่อมองว่าเป็นเต็นท์ที่น่ารักสี่ทุ่มแล้วไงอ๋อสี่ทุ่มสองนาทีละคือเพราะว่ามันน่ารักแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรดีนะมันกางง่ายเออเสามันน้อยคือมันแบบว่าตั้งขึ้นปุ๊บก็ออกมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วเราก็แบบว่าปักสมอใช่ไหมใช่จริงๆเพราะว่าพกอันนี้ไปไหนมาไหนมันสะดวกนะเออแต่ติดอย่างเดียวตรงที่แบบเข้าออกลำบากใช่เพราะมันเตี้ยแล้วอีกอย่างก็คือเสามันอยู่ตรงกลางแล้วเวลาเราเข้าออกเราเปิดซิปตรงนั้นมันจะชนกันเราไปก็ชนกับสายอีกฟิล์มสะดุดหน้าเกือบทิ่มไปแล้วเผื่อเลยอ่ะเต็งข้างเห็นแน่เลยหัวปักเลยอ่ะยังไม่ปักแต่แบบสะดุดอ่ะเล็กนะแต่โดยรวมอ่ะพ่อมองว่าเรามาถูกทางแล้วแหละก็คือมาเที่ยวยังไงให้เหมือนนอนอยู่บ้านเนาะเนาะก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะแล้วที่นอนอะไรมันก็ดีแล้วก็เนี่ยผ้าปูพื้นเนี่ยซื้อมาใหม่ของเนเจอร์ไฮแต่ว่าลายน่ารักมากเป็นแบบกระต่ายเหมือนในเรื่องปีเตอร์ลาบิดเลยอ่ะฮะแล้วสีเนี่ยมันคุมโทนหมดเลยมากแล้วก็เหลือกองกระจกตรงนั้นแหละอะไรก็ไม่รู้เละเทะไปหมดเลยถ้าไม่มีอันนี้ก็คุมโทนอยู่คือสายชาร์จเองอันนั้นนะก็คืออุปกรณ์ถ่ายทำของเรานะครับใช่ก็ถือว่าโอเค4ทุ่ม4นาทีเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้พี่ฟิล์มเลือกว่าจะไปเที่ยวคาเฟ่ไหนใช่เดี๋ยวฟิล์มนั่งปัดดูก่อนว่าแบบเท่าไหร่มันน่าเที่ยวอ่ะโอเคตามนั้นนะครับงั้นเจอกันพรุ่งนี้เช้าคุณไหนบ๊ายบายครับผมตอนนี้นะเราก็เก็บของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะไปเที่ยวกันต่อนะครับไปทานข้าวไปไหนครับพี่เฟมฟิลบอกว่าอยากไปคาเฟ่เกาหลีชื่อว่าวอนเดซังมันสามารถใส่ชุดฮันบุกได้ด้วยใช่ปะใช่แล้วเราจะเป็นสามเกาหลีโคเรียคอนไซน์ตอนแรกบอกพี่ฟิลที่ไหนก็ได้พอฟิลเรียกว่าเป็นอันที่ฟิลอยากได้นี่พูดใหญ่พูดไม่หยุดพูดเมื่อกี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ถูกใจไงจริงด้วยโอเคนะก็ตอนนี้เราก็เก็บเต็นท์ขึ้นรถเรียบร้อยนะครับก็เมื่อคืนก็นอนกันสบายมากสำหรับพ่อนะเพราะว่านอนโอเคเลยนะครับถือว่าดีนะครับแล้วพี่ฟิล์มอ่ะก็โอเคปกติแต่แค่ตกใจตื่นมาไม่เจอพ่อแต่เจอฟิลแทนเพราะว่าพ่อหนูโผล่มาจากรูแอร์โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อคาเฟ่กันก็คือตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เชอรี่ฮับนะครับก็ถือว่าเป็นลานกลางเต็นท์ที่สวยมากนะครับแล้วก็ใครมาเที่ยวโซนกาญจนบุรีก็แวะมานะเจ้าของก็คืออาตังนะครับแบบใจดีมากนะครับดูแลที่แคร์ลูกค้าแทบจะทุกเต็นท์เลยก็ว่าได้หรือทุกเต็นท์เลยก็ว่าได้นะใช่แล้วก็มีดนตรีให้ดูด้วยนะครับถือว่าโอเคมากเลยนะครับอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยเจอกันที่คาเฟ่ครับผม go ไปโอเคทุกคนถึงคาเฟ่แล้วนะคะเขาบอกว่าเกาะเซจูแห่งกาญจนบุรีโอ้ยดอกไม้มากก็คือเสียค่าเข้าคนละ70เราต้องพูดใหม่ว่าอันยองฮาเซโยอ๋อไม่ใช่เกาหลีแล้วเออได้คนนี้จิวะอ๋อไม่ใช่นะญี่ปุ่นมาอันนี้ก็คือเป็นสวนดอกไม้นะคะนี่เดี๋ยวเราค่อยเช่าชุดฮันบกมาใส่แล้วก็ถ่ายรูปแถวนี้กันแล้วก็ที่นี่ก็จะมีแบบว่ากับข้าวขายด้วยที่ฟิล์มบอกก่อนหน้าเนี่ยใช่เดี๋ยวเราจะไปหาข้าวทานก่อนเพราะว่าแม่นี่คือหน้าแบบคิวติดกันละหิวละโอ้โหแต่เขาก็ลงทุนในการเข้ามาถ่ายรูปกันนะเพราะว่าดอกไม้เขาสวยอ่ะข้างหลังก็จะเห็นเป็นภูเขาด้วยเดินกันดีๆนะจ๊ะระวังสะดุดแต่ตอนนี้เรามาแบบเช้าใช่สวยมากนี่มีโตโตโร่ด้วยอ้าวโตโตโร่ไม่ได้อยู่ในญี่ปุ่นเหรอพี่ก็ไม่รู้ขึ้นฝั่งนี้โอ้ยไปมีไอติมขายมีกับข้าวขายไป let's go หาของทานกันหิงไปกันมาลากันเหนื่อยไปบอกให้ลากก่อนเลยไปหาข้าวกินนั่งนี่ไหมเดี๋ยวไปหาที่นั่งนี่นะคะทุกคนซุปจิ้มจิ้มเราก็มาแล้วนี่น่าชิมมากเดี๋ยวให้ฟิลเปิดก่อนทำไมทุกคนมองหน้าหนูกดดันอะไรกันเอ้าซุปนะอยากรู้ไงเพราะไม่เคยกินเลยนะซุปจิ้มจิ้มอ่ะได้เหรอเออเป็นไงฟิลรีวิวหน่อยเปรี้ยวๆเผ็ดๆเหมือนแกงส้มอ่ะ
คล้ายๆแต่ว่าอันนี้มันแบบมันไม่ได้เหมือนแกงต้มจ๋านี่นะคะทุกคนก็จะเป็นต็อกบ็อกกี้เป็นอย่างสุดท้ายนะคะที่เราสั่งมาชิมซีมันอยู่ใกล้น้องฟิวน้องฟิวเปิดเองโอ้ร้อนมากเนี่ยปัดไปแป้งเขาเนี่ยเหนียวนุ่มๆแล้วตัวซอสเขาว่าอร่อยอร่อยใช่ไหมร้อนเนี่ยร้อนมากเลยแดดร้อนมาถึงต็อกบ็อกกี้ก็ร้อนมากเขาเพิ่งทำเสร็จไงงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพอเราทานเสร็จเนี่ยเราจะไปเช่าชุดแล้วก็ไปถ่ายรูปกันใช่รอชมด้วยว่ารูปออกมาจะเป็นยังไงโอเคตอนนี้เนี่ยค่ะน้องฟินเนี่ยใส่ชุดเสร็จแล้วนี่รักโรงเรียนไหมชมพูเขียวเขาไม่มีเป็นชมพูฟ้าก็รักสวนกุหลาบของน้องฟินรักบางประกอบโอเคค่ะลงกันนะคะตึงตึงชุดเท่าไหร่คะน้องฟินชุดละ200บาทเอเซสซอรี่อย่างละ10บาทอันยองอันยองฮาจิยงอุ้ยมีพัดด้วยเหรออันยองฮาจิยงหน้าก็เกาหลีนะเกาหลีอ่ะนี่ใส่เกาเหลาอ่ะโคที่แปลว่าวัวนะวัวโอ้ยโอ้ยกระโปรงเปิดนี่มุมนี้สวยมากพี่พิมอยากไปถ่ายตรงประตูนั้นอ่ะอ๋อเขาถ่ายอยู่นะเราถ่ายตรงนี้ได้แต่ว่าพี่อยากถ่ายตรงนี้ก่อนอ่ะมาเดี๋ยวเปิดโอเคเหรอจิ้วโคเรียโคใจโคนมเว้ยทางนี้ให้หนูก่อนได้ไหมอ่ะมุมล้างๆเธอชอบเหรอใช่โอเคเดี๋ยวมาตรงกลางหน่อยจ้าไปประตูก็ได้ทุกคนแซวอ่ะเปิดมาเปิดเว้ยตรงนี้ตรงนี้อุ้ยแต่ข้างๆนี้ก็ใส่รักแล้วเปียกยังเปียกแล้วขอมั่งขอมั่งนี่ตรงนี้ขอเยอะกว่าเราอ่ะทำไมเออเป็นเนี้ยโอ้ยน้ำตาไหลโอ้ยทุกคนอยากจะบอกว่าวิวดีมากเดี๋ยวเราจะไปโซนแบบว่าทุ่งหญ้าดอกไม้ทุ่งหญ้าเราชอบไปถ่ายกันตรงนู้นถ้าไปสวนดอกไม้อะแต่ว่าใส่สีสดมันก็ดีแต่ว่าด้วยความที่เราสองคนชอบโทนพาสเทลนะคะเลยออกมาเป็นนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงนั้นกันอันนั้นคืออะไรอ่ะไม่รู้แต่จริงๆอ่ะพี่อยากได้โซนเนี่ยที่เป็นดอกไม้น่ะสีๆอย่างเงี้ยไปปะได้อ่ะก็เดินมาขนาดนี้แล้วหางมุมหางมุมไปเดินเข้าไปโอ้โหเพลงนี่ได้บรรยากาศมากเลยอ่ะใช้เครื่องฟิลได้ไหมเครื่องพี่ค้างแล้วคือหนูแดดเข้าเนี่ยคือพอแดดร้อนนะทุกคน iPhone มันก็จะแบบทำให้โทรศัพท์เราดูแย่แบบมันใช้ของปลอมมากดไม่ติดอ่ะเอามาโอ้ยสะดุดโอ้ยดาดาดาเพลงโอ้วิวลงสุดทำพลาดเมื่อกี้ไหมก้มหน้าไม่เห็นหน้าสวยเอ้าไปมีตึงว่ะไม่เห็นหน้าครับสวยสวยสวยเอ้ยอีกเอ้ยอีกเกาหลีเกาใจโคนมโควัวสุดๆว้าว แม่บอกว่าอย่าลืมมาถ่ายกับลูกปั้นนะแม่ถ่ายแล้วใช่เหรอใช่นะถ่ายเดี๋ยวลูกปั้นเหรอเอออันไหนน่ารักกว่ากันโหวตมาสิถ่ายกันถ่ายกันนี่แม่สาวถือพัดธรรมดาที่ไหนพ่อเธอมาเนี่ยมาเนี่ยทำไมต้องอยากคิ้วไม่เข้าใจโอ้โหเครื่องร้อนแล้วไปทุกคนเราไปถ่ายมุมนู้นกันตรงกำแพงที่เราแบบว่าสะดุดตาตั้งแต่ตอนเข้าคาเฟ่มาบอกเลยว่าชิปเราวันนี้กางเต็นท์ไม่พอยังมาโผล่เกาหลีอีกโคเรียโคใจจริงธรรมดาที่ไหนอะเกาหลีเหนือนะเกาหลีใต้ไปเร็วเราจะไปถ่ายรูปแล้วก็ใครอยากเห็นรูปเป็นไงก็รอชมใน IG เราสองคนด้วยแล้วเราก็จะแปะไว้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวฟิล์มสั่งไอติมนะคะแล้วก็ไปทานบนโลแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็ได้มากางเต็นท์กันที่เชอร์รี่ฮับนะคะแล้วก็อีกวันนึงเนี่ยก็มาต่อที่คาเฟ่ที่นี่เลยก็คือวอนแดซองใช่ไหมบอกเลยว่าดีมากทริปนี้ถูกต้องโอเคทุกคนถ้าใครนะอยากให้เราไปกางเต็นท์หรือเที่ยวที่ไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับวันนี้เราทางครอบครัวก็ขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันค่ะบ๊ายบาย